สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับเกี่ยวกับเรื่องของลายนะครับก็คือเรื่องรูปภาพนะครับหลายคนอาจจะรู้แล้วนะแต่ว่าอีกเยอะผมก็ว่าน่าจะยังไม่รู้นะครับก็คือลายเนี่ยเวลาที่เราถ่ายภาพผ่านทางลายหรือว่ามีการส่งรูปผ่านทางลายเนี่ยลายเนี่ยเขาจะบันทึกรูปเนี่ยเก็บเอาไว้เนี่ยคือเยอะเลยนะครับเราสามารถที่จะไปดูรูปเนี่ยได้แล้วก็สามารถที่จะดูว่ารูปเนี่ยถ่ายไว้เมื่อไหร่หรือว่าลายมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะก็จะมีวันเดือนปีบอกให้เรียบร้อยเลยนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการหารูปภาพของลายกันนะครับก็ให้เราคลิกที่ตัวลายเลยครับในส่วนของลายในเวลาเราเข้ามาแล้วเราจะสังเกตว่ามันจะมีรูปภาพเหมือนสัญลักษณ์ของภาพถ่ายอยู่ครับให้เราแตะเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพถ่ายทั้งหมดเลยอันนี้คือผมลบไปมั่งแล้วอธิว่าเหลือศูนย์เหลือศูนย์เนี่ยนะครับเดี๋ยวก็ถ้าเรามาแตะดูที่คำว่ารูปนะครับที่ว่าจะมีอีกต้อง389เนี่ยนะครับก็จะเป็นรูปเนี่ยเก่าๆเท่านั้นเลยนะครับก็ตั้งแต่ปี2023นะถ้าเราไล่ลงไปเนี่ยมันก็จะมีอยู่อีกเยอะนะครับก็จะมีอยู่ทุกปีอยู่ในอยู่ทุกช่วงนะครับที่เราถ่ายเก็บเอาไว้นะครับจะมีอยู่เยอะนะครับถ้าเกิดว่าใครต้องการลบก็สามารถจะลบในนี้ได้เลยนะคือมันจะลบได้แบบไวมากนะครับสมมติว่าถ้าเกิดว่าภาพเนี้ยนะครับก็ถ่ายไว้เนี่ยตั้งแต่กันยาปีคศ2022นะครับอย่างเช่นตัวภาพนี้นะครับนี่นะครับสมมติว่าถ้าเกิดเราแตะอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถที่จะดูรายละเอียดของรูปภาพได้นะเวลาที่เราแตะจุด3จุดเนี่ยนะครับเห็นไหมครับบันทึกภาพนะครับโดยใครนะครับวันเวลานะครับเห็นไหมก็วันเวลาที่บันทึกวันถ่ายรูปส่งรูปเห็นไหมความละเอียดของภาพนะครับมันก็จะมีบอกหมดอยู่ในเนี้ยนะครับถ้าเราต้องการรู้ข้อมูลนะเราก็แค่แตะจุด3จุดข้างบนนะเราก็จะรู้แล้วว่าภาพพวกเนี้ยนะครับมาจากไหนนะครับเดี๋ยวถ่ายตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับใครเป็นคนถ่ายถ้าเกิดว่าส่งมาจากโทรศัพท์ของใครเนี้ยก็แสดงว่าคนนั้นเนี่ยเขาก็จะเป็นคนถ่ายเนี่ยอย่างอันนี้เหมือนกันเนี่ยถ่ายจากที่รู้สึกว่าจะเป็นที่ลาดลีนะครับนะฮะตั้งแต่วันที่14นะฮะพฤษภาปี2022นะ 10:33ความละเอียดของภาพมันถือภาพโดยภรรยาใช่ไหมครับก็คือเวลาที่ใครส่งมาเนี่ยมันก็จะอยู่ในนี้นะครับครับแล้วพบกันใหม่นะครับสำหรับสาระดีๆนะครับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ